แจ็คสันหวังคิดถึงเมืองไทยเคลียร์ข้อสงสัยทำไมต้องเรียกพี่แจ็คสันหวังคิดถึงเมืองไทยขอบคุณอากาเซ่ที่ซัพพอร์ตมาตลอดเคลียร์ข้อสงสัยทำไมต้องเรียกพี่แจ็คแง้มเตรียมโชว์อัลบั้มใหม่เป็นครั้งแรกแจกความน่ารักและประทับใจให้เหล่าอากาเซ่ไทยแบบไม่ยั้งสำหรับศิลปินเกาหลีชื่อดังแจ็คสันหวังที่สปีกภาษาไทยรัวๆพร้อมสเต็ปเต้นเพลง WAAA ในงานแถลงข่าวเดอะแมทRed World Opening Leaf แจ็คสันแวงที่ลานพักพารากอนสยามพารากอนเมื่อช่วงค่ำวันนี้วันที่8กรกฎาคมนอกจากนี้หนุ่มแจ็คสันยังได้พูดคุยบนเวทีถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในรอบ3ปีการจะได้เล่นเป็นโชว์เปิดในงาน The Met Bangkok Century Cup 2022ในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและอัลบั้มใหม่ของตัวเองให้ฟังอีกด้วยโดยแจ็คสันกล่าวทักทายแฟนๆว่าสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับมันเป็นเวลานานเหลือเกินที่ผมไม่ได้กลับมาเมืองไทยรู้สึกคิดถึงประเทศไทยอย่างมากแล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกคนที่อยู่ข้างนอกที่กำลังตากฝนอยู่ทุกคนโอเคไหมครับห่างจากแฟนไป3ปีเลยผมไม่ได้กลับมาเมืองไทย3ปีซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลับมาในฐานะนักร้องเดี่ยวผมแทบรอไม่ไหวอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่า Bangkok Century Cup 2022ครั้งนี้ผมได้รับเลือกให้เป็นคนที่แสดงเปิดโชว์มันเป็นเกียรติและเป็นความฝันผมรู้สึกยินดีมากๆและอยากทำออกมาให้ดีที่สุดผมตั้งใจซ้อมมากซ้อมทุกวันเพราะกังวลว่าจะทำออกมาเป็นยังไงแล้วในโอเพนนิ่งโชว์ครั้งนี้ผมจะร้องเพลงในอัลบั้มใหม่ของผมที่ชื่อว่า Magic Man ด้วยเมื่อถามถึงทีมฟุตบอลในดวงใจแจ็คสันบอกว่าผมชื่นชอบทั้ง2ทีมและจะซัพพอร์ตทั้ง2ทีมเลยครับซึ่งหลังโชว์จบแล้วผมก็จะอยู่ดูฟุตบอลต่อแน่นอนครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเจออากาเซ่ไทยผมคิดถึงทุกคนมากๆ3ปีที่ไม่ได้เจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกลับมาในฐานะนักร้องเดี่ยวและได้ทำเพลงให้ทุกคนฟังผมรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตผมตั้งแต่วันแรกนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจะต้องทำมันให้ดีขึ้นเพื่อให้ทุกคนภูมิใจในตัวผมหลายคนมองว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วส่วนตัวคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังไม่จริงเลยสิ่งที่หลายคนคิดว่าความมีชื่อเสียงหรือความนิยมในตัวผมนั้นมันเป็นเรื่องรองเพราะผมเองยังพัฒนาได้อีกเรื่อยๆสำหรับผมแล้วในทุกๆวันผมคิดว่าผมจะต้องทำมันให้ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนผมวันแรกที่ผมเข้ามาผมไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์แต่ผมก็ยังได้รับการสนับสนุนและความรักจากทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างที่หลายคนยกให้คุณเป็นพลังบวกให้กับชีวิตของพวกเขาผมไม่ใช่ต้นแบบอะไรผมก็แค่แชร์เรื่องราวชีวิตของผมให้ทุกคนได้เห็นกันผมก็แค่คนคนหนึ่งที่อยากให้ความบันเทิงและความสุขในช่วงเวลาที่แสนยากลำบากของทุกคนในฐานะนักร้องผมอยากทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพราะเพียงแค่ได้รอยยิ้มบนหน้าของทุกคนแค่เพียง1นาทีหรือ1ครั้งก็ดีใจแล้วผมจึงอยากทำทุกอย่างที่เป็นความบันเทิงให้กับคนดูของผมหลายคนสงสัยทำไมต้องเรียกพี่แจ็คทำไมไม่ให้เรียกน้องแจ็คผมไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ไม่มีคำตอบว่าทำไมต้องเป็นพี่แจ็คผมคือพี่แจ็คนะครับไม่ใช่น้องแจ็คพี่แจ็คเท่านั้นจบนะหัวเราะนอกจากแบมแล้วรู้จักศิลปินไทยคนอื่นอีกบ้างไหม
ดีเจนุ้ยมิลิไม้พิรัตแล้วก็วูดดี้วูดที่ทอนส่วนคนที่อยากฟีเจอริ่งด้วยคือดีเจนุ้ยพร้อมเอ่ยดีเจนุ้ยถามต่อหน้าสักเพลงไหมครับเริ่มกันเมื่อไหร่ก็ได้เลยเสร็จงานไปที่สตูผมได้เลยหัวเราะถามถึงอัลบั้มใหม่สำหรับอัลบั้มนี้ใช้เวลาถึง2ปีในการเตรียมงานเลยกว่าจะออกมาเป็น Magic Man ซึ่งผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับอัลบั้มนี้แน่นอนซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมจะโชว์อัลบั้มนี้ในงาน Open Show ครั้งนี้ด้วยครับใหม่ดาวิกาสวยเปล่งปลั่งแต่ถูกทักผอมไปไหมแฟนๆตกใจทวงคืนใหม่คนเดิมใหม่ดาวิกาสวยเปล่งปลั่งกลายเป็นนางเอกที่มียอดฟอลโล่สูงที่สุดในเมืองไทยด้วยลูกสาวสวยหน้าคมที่ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับนางเอกมากความสามารถใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มักจะโพสต์รูปภาพสวยๆฟาดลงไอจีส่วนตัวแต่แล้วกลับถูกติงว่าคลั่งผอมหลังเจ้าตัวน้ำหนักลดถ่ายแบบจนเห็นซี่โครงกระดูกแฟนๆแฮเป็นห่วงโดยใหม่ดาวิกาโพสต์รูปภาพเหมือนทุกครั้งและได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามแต่ช่วงพักหลังมานี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าผอมเกินไปนะคะชอบขุนน้องใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วมากกว่าภาพที่2คือลมแรงๆมาก็ปลิวพี่ใหม่เอวบางเกินไปไหมคะผอมมากเห็นกระดูกเลยให้น้ำหนักขึ้นอีก2โลนะคะหัวตกใจผอมมากเหมือนนางแบบโรคคลั่งผอมสุดกินข้าวเถอะลูกผอมไปผอมมากเลยค่ะขอบคุณ IG เดวิก้าแอควงไอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอประทานพรรับน้ำพระพุทธมนต์แอควงไอแอพันธิลาภูกลิ่นและไอรัชสิทธิ์มั่นคงคณะทรัพย์ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวถือฤกษ์ดีวันเสาร์ที่วันที่9กรกฎาคม2565เข้าเฝ้ากราบขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก่อนที่ทั้งคู่จะจูงมือเข้าประตูวิวาห์ณโฟร์ซีซั่นโฮเทลแบงคอกในวันอาทิตย์ที่วันที่17กรกฎาคม2565เช้าวันนี้วันที่9กรกฎาคม65ทั้งคู่ได้ถือเอาฤกษ์งามยามดีเข้าเฝ้ากราบขอประทานพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับได้ถวายภัตตาหารเช้าและถวายเครื่องสังฆทานณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารแอร์ควงไอภายในงานบรรยากาศชื่นมื่นไปด้วยความรักความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวและมีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนายสมบัตินางสุพินภูกลิ่นและคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนายทองคำนางมาลีพีระคุณปลาฟินาเล่พร้อมด้วยญาติคนใกล้ชิดในครอบครัวร่วมยินดีแอร์ไอกับวันสำคัญการเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันแอร์ควงไอโดยว่าที่เจ้าสาวมาในลุคชุดไทยบรมพิมานประยุกต์เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งชื่อตามชื่อพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งชุดไทยบรมพิมานชุดนี้เป็นผลงานการออกแบบของ2นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงด็อกเตอร์เกษินีกล่ำอยู่สุขและคุณสุดจิตสุดจิตโอกูตูสัญชาติไทยแห่งฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอซึ่งแอร์ได้ถือเอาโอกาสสำคัญอันเป็นมงคลในชีวิตนี้ในการช่วยเลือกสีและแบบ
ที่อยากให้มีความเป็นชุดไทยในรายละเอียดที่พิเศษที่ไม่เคยใส่มาก่อนในชีวิตแอร์คงไอซึ่งทางฟิน่าเล่เลือกใช้ผ้าไหมยกลำพูนสีเงินดิ้นเงินทอจากอำเภอลีจังหวัดลำพูนการทอไหมผืนนี้เส้นยืนเป็นไหมแท้ทอยกดอีเอนอด้วยไหมดิ้นเงินใช้เวลาการทอทั้งหมด3เดือนต่อ1ผืนลายนี้ใช้คนทอด้วยกัน2คนคนหนึ่งเป็นคนทอส่วนอีกคนเป็นคนสอดดีในกลายเป็นลายพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะให้กับคุณแอร์นำมาตัดเย็บเป็นชุดไทยบรมพิมานประยุกต์โดยตัวเสื้อคอตั้งแขนกระบอกเข้ารูปบรรจงปักแต่งแต้มความปราณีตลวดลายบริเวณคอด้วยการออกแบบเป็นสร้อยมงกุฎเถาวัลย์ผสมผสานแต่งแต้มความวิจิตรด้วยงานปักชั้นดีเลิศอย่างคริสตัลเพชรสวาร็อกสกี้เพชรขาวและเพชรรุ้งระยิบระยับตัวกระโปรงจับจีบหน้านางเข้ารูปพร้อมบรรจงปักคริสตัลเพชรสวาร็อกสกี้ลูกปัดขนาดเล็กแบบละเอียดยิบสุดแสนสง่างามชุดไทยชุดนี้มูลค่ากว่า500,000บาทส่วนว่าที่เจ้าบ่าวไอรัชสิทธิ์สวมชุดขอเฝ้าดูสง่างามอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของคู่บ่าวสาวพร้อมรอชมภาพสวีทหวานวันฉลองมงคลสมรสในวันอาทิตย์ที่วันที่17กรกฎาคม2565นี้ณโฟร์ซีซั่นโฮเทลแบงคอกThank you.